การทำงานนะครับลองมาดูหลังจากเริ่มนะครับรีเซ็ตปุ๊บก็จะปรากฏข้อความ Hello นะครับแล้วหลังจากนั้นก็แสดงเวลาปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เวลาปัจจุบัน 11:26 นะครับตามนี้นะครับ 11:26 แล้วก็ลักษณะการต่อวงจรก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับขณะทำงานกินกระแสอยู่ประมาณ47มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการทำงานคร่าวๆนะครับแล้วเราใช้ตัวเครื่องหมายลบเป็นตัวกระพริบแทนโคลอนนะครับอันนี้เป็นการใช้7 segment แบบ8หลักสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับก็จะมีตัว Real Time Clock นะครับตัวนี้ก็เป็น DS1307 นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวจอ7 segment 8หลักนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Arduino นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ Arduino Nano นะครับแล้วก็ที่เหลือบอร์ดด้านล่างเนี่ยเป็นบอร์ด expansion นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสายนะครับก็ประกอบวงจรตามที่ได้ออกแบบเลยนะครับเนี่ยตำแหน่งสายนะครับก็จะมีA4 A5 นะครับแล้วก็ขา4 5 6นะครับซึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการต่อวงจรนะครับสำหรับการออกแบบนะครับเราจะเริ่มจากเราจะมีในส่วนของตัวบอร์ด Arduino นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวโมดูลที่เป็นโมดูล RTC นะครับหรือว่า Real Time Clock เนี่ยนะครับปกติมันจะมีขาอยู่ด้วยกัน4ขาก็คือจะเป็นขาไฟ5โวลต์นะครับ VCC นะครับแล้วก็ขากราวนะครับ GND แล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะมีขาที่ต่อใช้งานอยู่2ขานะครับก็คือขา Serial Clock นะครับกับ Serial Data นะครับ Serial Clock Serial Data โดยในที่นี้นะครับในไลบรารีเนี่ยมันก็จะใช้งานต่อกับขา A4 นะครับสำหรับ Serial Data แล้วก็ A5 นะครับสำหรับขา Clock นะครับในส่วนของตัว Arduino นะครับโดยคราวนี้เราจะใช้จอนะครับซึ่งเป็นในลักษณะของจอตัว7 segment นะครับแบบ8หลักนะครับซึ่งในลักษณะของจอ7 segment 8หลักเนี่ยนะครับจะมีขาใช้งานอยู่ด้วยกัน5ขานะครับซึ่ง2ขาก็จะเป็นขา VCC นะครับก็คือ5โวลต์แล้วก็จะเป็นขากราวนะครับส่วนขาที่เป็นขาสัญญาณนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ขาซึ่งในลักษณะของขาสัญญาณนะครับก็จะมีขาในส่วนของ Data In นะครับ D In ในที่นี้เราก็ไปต่อกับขา4ของ Arduino นะครับขาดิจิตอลขา4แล้วก็ขา CS นะครับขา Clock ซึ่งในส่วนของขา Clock เนี่ยนะครับเราก็ไปต่อกับขา5แล้วก็จะมีขา CS นะครับ CLK ขออภัยนะครับมีขา CLK ซึ่งในส่วนของขา CLK เนี่ยเราว่ามันคือขาคล็อกนะครับก็จะไปต่อกับขา6เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการต่อวงจรในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับมาดูในส่วนของการโปรแกรมนะครับในลักษณะของการโปรแกรมเนี่ยนะครับวงจรนี้เราจะมีการเรียกไลบรารีอยู่3ตัวนะครับก็จะเป็น LED นะครับแล้วในส่วนของ Y กับ RTC Library เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว RTC นะครับ2ตัวเนี้ยใช้กับ RTC หลังจากนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวกำหนดนะครับกำหนดว่าเราจะใช้ขาอะไรซึ่งในที่นี้เราจะใช้ขา6ขา4ขา5นะครับสำหรับในการควบคุมตัว7 segment นะครับ8หลักนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในบรรทัดนี้ผมเขียนเป็นคอมเมนต์เฉยๆนะครับจริงๆไม่มีก็ได้นะครับเขียนคอมเมนต์ว่าในกรณีที่
บางทีเราอาจจะอยากเปลี่ยนขานะครับเราก็สามารถเปลี่ยนขาได้นะครับโดยตัวนี้นะครับเลขหนึ่งข้างหลังหมายความว่าไงหมายถึงว่ามี1จอนะครับถ้ามีมากกว่า1จอเราก็สามารถใส่2ใส่3ก็ได้แต่ในที่นี้เราใช้แค่ตัวเดียวหรือว่าจอเดียว8หลักตัวเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นผมกำหนดตัวแปรนะครับ C0 ถึง C7 เนี่ยผมเอาไว้เก็บตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับส่วน S1 ไปจนถึง Y1 เนี่ยนะครับ S ก็คือ hour ชั่วโมงนะครับ D ก็คือ day นะครับ M1 ก็คือ month M1 ก็คือ minute นะครับหรือนาที MO1 ก็คือ month นะครับ S1 ก็คือ second วินาที Y1 ก็คือ year นะครับเป็นปีนะครับก็คือจะเป็นเวลานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาเริ่มในส่วนของการเซตอัพนะครับในการเซตอัพเนี่ยก็มาตั้งตัวนี้เราไว้ดูผลนะครับ serial begin เนี่ยนะครับเราไว้ดูผลในส่วนของตัว serial monitor นะครับตัวนี้เป็นการสั่งเปิด Y นะครับก็คือเป็นการติดต่อผ่านในส่วนของการจัดการ RTC นะครับแล้วก็เรียก RTC มาใช้งานนะครับฟังก์ชันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็น RTC ที่เรากำหนดจากโมดูลด้านบนนะครับโดยในที่นี้นะครับเราใช้ชิป RTC DS1307 นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นตัวเช็คว่าRTC เนี่ยมันทำงานไหมนะครับถ้ามันไม่ทำงานนะครับถ้ามันไม่ทำงานเนี่ยให้โชว์ข้อความในตัว serial monitor นะครับว่า RTC มันไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดว่ามันทำงานเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับที่ผมทำคอมเมนต์ไว้เนี่ยตัวเนี้ยครั้งแรกของการเบิร์น IC นะครับจะต้องเปิดคอมเมนต์ตัวนี้ออกมานะครับเปิดคอมเมนต์ตัวนี้ออกมาเพื่อให้มันใช้งานได้แล้วตัวเนี้ยเป็นการโปรแกรมเวลาลงไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการปิดตัวนี้แล้วก็ทำการเบิร์นอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเบิร์นอยู่2รอบนะครับซึ่งไอ้รอบที่2ที่เบิร์นไปเนี่ยก็คือตัดการตั้งเวลาถ้าไม่งั้นมันจะวนตั้งเวลาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งเวลาแค่เพียงครั้งเดียวนะครับดังนั้นการกระทำในลักษณะเนี้ยเราจะเบิร์นอยู่2ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการสั่งนะครับในส่วนของตัว7 segment นะครับ8หลักของเราเนี่ยนะครับก็สั่งให้มันเปิดนะครับตัวเนี้ยเป็นสั่งให้มันเปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เซตความสว่างนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันไปได้ถึง0ถึง15ซึ่ง15สว่างมากในที่นี้ผมเซตแค่4นะครับถ้าใครอยากให้สว่างมากก็เพิ่มตัวเลขเอาแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นในส่วนนี้นะครับก็เคลียร์ดิสเพลย์ว่างๆเพื่อให้พร้อมใช้งานนะครับแล้วผมก็จะมีข้อความต้อนรับนะครับตัวนี้ผมสั่งพิมพ์ข้อความต้อนรับคำว่า hello นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หน่วงเวลาไป2วินะครับแล้วก็ทำการเคลียร์หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเรียกนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทำการเรียกเวลาปัจจุบันออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการวนลูปทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการเรียกเวลาปัจจุบันออกมาแล้วหลังจากนั้นถามว่าทำอะไรนะครับก็ใส่ตัวแปร H1 นะครับเป็นชั่วโมง M1 เป็นนาที S1 เป็นวินาทีนะครับแล้วก็3ตัวนี้นะครับผมเรียกใช้งานอยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาแสดงผลนะครับก็คือ day นะครับ month แล้วก็ year นะครับหลังจากนั้นเราก็สร้างในส่วนของฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน time display นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้ในส่วนของฟังก์ชัน time display เนี่ยนะครับมีการเรียกใช้งานนะครับในที่นี้ผมให้ C0 C1 เนี่ยเป็นเลขวินาที C3 และ C4 เป็นเลขในส่วนของตัวนาทีแล้วก็ C6 และ C7 เป็นเลขในส่วนของชั่วโมงนะครับโดยนะครับผมสร้างฟังก์ชันนะครับที่เป็นฟังก์ชันในการตัดออกมาให้เหลือตัวเลขเดียวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขเวลาเนี่ยวินาทีก็เป็น2หลักนาทีก็เป็น2หลักชั่วโมงก็เป็น2หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงตัด
ระหว่างหลักที่1กับหลักที่2เพื่อจะมาแสดงในแต่ละหลักนะครับเนื่องจากจอตัวนี้นะครับมันจะใช้การแสดงผลทีละหลักนะครับผมก็เอามาเรียกใช้งานซึ่งตัวเนี้ย separate number เนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมเขียนเป็นฟังก์ชันขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันฟังก์ชันนี้มีหน้าที่ในการแบ่งหรือว่าแยกตัวเลขที่ป้อนเข้ามาจาก2หลักให้เหลือแค่เพียงหลักเดียวนะครับโดยฟังก์ชันทำยังไงนะครับตัวเนี้ยป้อนตัวแปรนะครับป้อนตัวแปรชั่วโมงเข้าไปป้อนตัวแปรวินาทีเข้าไปหลังจากนั้นเอาหลักศูนย์นะครับหลักศูนย์ก็คือตัวหลังสุดนะครับแล้วก็ป้อนในส่วนของวินาทีเข้าไปเอาหลักหนึ่งนะครับก็ในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันตัวเนี้ยมันก็รับเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งเข้าไปก็คือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งกับตัวข้อมูลที่เราต้องการป้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คนะครับว่าไอ้ตัวคอลัมน์นะครับที่เรารับเข้ามาเนี่ยตกลงมันเท่ากับ0หรือเท่ากับ1ถ้าเท่ากับ0นะครับเราก็มอด10นะครับการมอด10นะครับก็คือเราเอาเฉพาะในส่วนของตัวเลขหลักหน่วยนะครับส่วนการหาร10เนี่ยนะครับเราเอาเฉพาะตัวเลขในส่วนของหลัก10นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คืนค่าคำตอบมันออกมานะครับในลักษณะดังนี้นะครับพอมันคืนค่าคำตอบออกมาเนี่ยตัว C1 มันก็จะเก็บเฉพาะตัวเลขหลัก10นะครับ C0 ก็จะเก็บเฉพาะตัวเลขหลักหน่วยของในส่วนของวินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีบอกว่าฟังก์ชันตัวนี้ set char นะครับคอลัมน์ที่0นะครับคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์ที่0ก็คือตัวที่อยู่ด้านขวาสุดนะครับเอาค่า C0 มาแสดงคอลัมน์ที่1ตัวที่อยู่ด้านขวาสุดในลำดับที่2นะครับเอา C1 มาแสดงนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับทำไปเรื่อยแล้วเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับผมต้องการให้มันกระพริบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้ในลักษณะของการแสดงข้อความที่เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วหลังจากนั้นผมหน่วงเวลาไปครึ่งวินาทีแล้วผมก็แสดงเครื่องหมายว่างเปล่าหรือพูดง่ายๆก็คือแบงค์นะครับแล้วก็หน่วงเวลาไปอีกครึ่งวินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็วนลูปกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะการทำงานภาพรวมของตัวฟังก์ชัน Time Display นะครับดังนั้นลูปเรียกฟังก์ชันตัวนี้เสร็จเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการทำงานในลักษณะดังนี้นะครับนี่ก็คือการวนการทำงานของในส่วนของตัวโปรแกรมนี้นะครับมาดูเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว Real Time Clock นะครับเป็นตัวเดี๋ยวทำคล็อกแล้วก็ตัวนี้เราใช้ตัว8 segment นะครับก็คือมีในส่วนแสดงผลอยู่ด้วยกัน8หลักนะครับก็ในส่วนนี้ก็ใช้ Arduino Nano นะครับ compatible นะครับวงจรนี้กินกระแสอยู่ประมาณ45มิลลิแอมป์นะครับตอนนี้เวลา 10.56 นะครับก็ดูเวลาในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ 10.57ใกล้เคียงกันนะครับ 10.57 ก็อันนี้ก็คือตามที่น้องๆเขาขอมานะครับว่าอยากได้ใช้จอแบบนี้แทนนะครับแล้วก็จะทำใช้ตัวเครื่องหมายลบเป็นตัวกระพริบแทนนะครับก็จริงๆแล้วแสดงได้ทั้งวันเวลานะครับแต่นี้ทำง่ายๆก็คือแสดงแค่เฉพาะเวลานะครับ